สวัสดีครับผมแบงค์กับโมกิมแคสเตอร์ผมเนานี่อยู่เกมดันเดลเลสซิมเมเตอร์หรือว่าชีวิตรักทั้งสายยันเองครับผมโอเคครับก็มาถึงการอัปเดตอีกครั้งครับผมนะสำหรับประจำวันที่15กุมภาพันธ์นั่นเองครับผมนะเกมดันเดลเลสซิมเมเตอร์อัปเดตมาอีกแล้วครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ค่อยจะมีการอัปเดตอะไรมาเท่าไหร่ครับช่วงหลังๆนี่คือคุณยันเดลเดฟเขาไม่ค่อยจะมีเวลาอัปเดตอะไรใหญ่ๆมานะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่จิปาถาหน่อยย่อยๆแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมนะเพราะว่ามันทำให้เกมนี้เป็นอะไรที่โหดขึ้นมากเลยนะครับผมนะอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ไปดูกันเลยครับผมมาผมเพิ่งโหลดมาผมก็ยังไม่ลองนะแต่ผมรู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรเพิ่มมาใหม่แต่จะไปลองพร้อมกันเลยการอัปเดตอย่างแรกเลยก็คือคุณยันเดลเดฟผู้สร้างเกมยันเดลเดฟซิมูเลเตอร์นั้นเขาก็เห็นว่าเวลาที่เราฆ่าใครแล้วเราลากศพมันจะเป็นอะไรที่ช้ามากใช่ไหมครับเพราะเราไม่สามารถวิ่งได้ต้องค่อยๆลากไปเรื่อยๆกับพื้นดังนั้นในแผนนี้คุณยันเดลเดฟจึงได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาครับผมนะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะแบกศพได้ครับผมนะแบกศพแล้ววิ่งได้ครับดังนั้นไม่ต้องช้าอีกต่อไปครับผมนะอ้าวไอ้ปกติแล้วตัวหัวเขียวมันต้องมาตรงนี้ดีกว่าอ๋ออัปเดตแผนใหม่ตัวหัวเขียวจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเหรอเพราะปกติตัวหัวเขียวต้องมาอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะครับเวรกรรมงั้นเดี๋ยวเรารอพวกนักเรียนก่อนแล้วจะมาทดลองกันครับผมนะว่าการฆ่าแล้วก็แบกอ้าวผีหลอกงั้นเดี๋ยวรอพวกนักเรียนก่อนจะมาทดลองกันครับผมนะว่าการฆ่าก็แบกเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ยังไม่เห็นมึงเลยโผล่มาอีกทีมึงมาแล้วนี่หัวเขียวนี่มึงอาร์ตมากโอเคครับผมนั่งตายกันปิ๊กเรียบร้อยแหมโอเคครับผมจากนั้นแล้วก็แดร็กอะเดี๋ยวดิไม่เอาดิกูจะแบกมันยังไงอะเดี๋ยวนะมันน่าจะมีฟังก์ชันการแบกนี่อ๋อผมรู้แล้วถ้าเกิดเราจะแบกคนแล้ววิ่งไปวิ่งมารอบโรงเรียนได้เราจะต้องมีค่าฟิสิกส์หรือค่าพละกำลังครับผมนะซึ่งจะได้จากการที่เราเข้าเรียนเวรกรรมกูว่าทำไมกูถึงแบกไม่ได้ผมนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปแบกคนเลยมันไม่ได้ใช่ไหมเวลาคนมันหนักๆใช่ไหมไอการที่เราจะแบกแล้ววิ่งได้ต้องมีค่าสตริงเออโหยเป็นไงครับคุณยันเดลเดฟเขาสมจริงอยากแบกต้องเรียนก่อนอะไรอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวงั้นเรามาเรียนกันแต่งั้นก็อัพค่าร่างกายให้เกินเลเวล1เรียบร้อยนี่ไงครับคุณได้ค่าไซซิคอลค่าพละกำลังร่างกายเป็นเลเวล2แล้วและตอนนี้คุณสามารถที่จะสามารถแบกศพไปอยู่ในมือแล้วก็วิ่งได้ในขณะที่ถือมันโอเคได้แล้วดีงั้นเราไปเริ่มฆ่าคนกันเลยคนแม่งเยอะว่ะหาปลอดคนใครปลอดคนใครหลุดมาตัวเดียวมึงโดนกูแน่คนแม่งเยอะว่ะเอานี่แล้วกันโคโคนะเดินมาคนเดียวโดนครับเดินมาคนเดียวก็โดนครับมานี่ครับผมนะก็จะมีพิกอัพนี่แล้วก็เป็นการแบกครับนี่แบกแล้วก็เดินได้แล้วกดวิ่งได้แน่แหมเหมือนกับข้าประคองเจ้าหญิงเลยเจ้าชายมาช่วยแล้วเจ้าชายช่วยหนูแล้วมันเสียแค่ว่ามันตายแล้วเฉยไม่ต้องกลัวนะเจ้าหญิงเดี๋ยวผมจะอุ้มไปที่เตียงนอนอ้ายเจ้าชายน่ารักจังเลยถุยนะมันดูสวีทวีวิวเลยเนี่ยโหถ้าเป็นนิยายรักยูรินี่คงจะเป็นอะไรที่หวานแววดีครับผมนะเสียดายที่กูข้างไปแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเราแบกศพเดินไปมันจะมีอะไรปะวะอะไรไม่ได้ฆ่าเว้ยอะไรวะรุ่นพี่มึงอะไรเนี่ยกูแบกศพมาใช่ว่ากูจะฆ่าเลยกูอาจจะเฮ้ยช่วยด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยจะพาไปหาหมอทำไงดีอะไรเงี้ยอะไรวะกูแบกศพคนมาก็คิดว่ากูฆ่าแล้วเหรอโลกนี้มันเป็นอะไรวะเกิดมีใครบาดเจ็บขึ้นมาแล้วกูอยากจะพาเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วแม่งก็คิดว่ากูจะจับกูอย่างเดียวเลยไม่ถามไม่ถ่ายอะไรกันเลยเนี่ยโลกเราแม่งโหดร้ายครับทุกท่านกูบ่นอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เนี่ยอะไรตกใจทำไมกูจิ้มมึงแม่งเอ้ยแบกใหม่แล้วก็มีฟังก์ชันการโยนศพทิ้งจากดาดฟ้าขึ้นด้วยครับผมนะจะได้ไม่ต้องเดินลงมาดิชั้นล่างให้เสียเวลาและได้ไม่ต้องไปผ่านหน้าคนด้วยแต่การที่จะทิ้งศพออกจากดาดฟ้าเราต้องไปอยู่ที่ระเบียงที่ต่ำลงมาหน่อยนึงครับผมนะ
นี่ครับระเบียงตรงนี้มันจะสูงไปเราจะโยนออกไปไม่ได้ระเบียงนี้จะต่ำครับเราจะสามารถโยนไปได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมระเบียงนี้ทำมาให้ต่ำนะเหมือนกับว่าทำให้เรามาโยนคนออกไปเล่นอย่างนั้น นั่นดิมีระเบียงแค่แถวๆนี้อันเดียวที่มันดูต่ำลงมาไม่รู้ทำไมถึงต่ำมันทำต่ำไว้ให้เราโยนเล่นมั้ง งั้นเราก็โยนเลยกันอ่ะโยนดิเดี๋ยวเอาใหม่ๆไปปิ้วแปะโอเคครับแล้วเราก็จะตามไปเก็บศพนะเทเลพอร์ตแล้วตกลงมานี่โหคอแข้งหักดูท่าครับตกลงมาโอ้โหตกลงมาได้ฟาบิลัสมากเลยนะดูท่านอนโอ้ท่าทางจะหล่นลงมาแรงแต่เลือดไม่มีสักแอะเลยนะหล่นมาแต่ที่สูงสักขนาดนั้นน้ออ๋อช่วยด้วยมีคนบาดเจ็บเนี่ยไม่สมจริงนะถ้าเกิดดังนั้นเนี่ยเลือดจะเป็นเฉพาะรุ่นพี่ถ้าเกิดเราไปชวนคนอื่นล่ะเป็นไงบ้างนี่ดูสิอ่ะอีรุ่นพี่มึงก็ตาดีเหลือเกินขอกูลองหน่อยเอจ้ารอรุ่นพี่มันออกไปก่อนนะแต่รุ่นพี่แม่งสายตาโคตรดีเลยอยู่ตรงไหนอยู่นั้นใช่ไหมงั้นเราก็แบกเข้ามาตรงนี้น่าจะไม่เห็นไงทุกคนมาดูเจ้าสาวของฉันหน่อยสิอย่าตกใจนะไม่ตกใจกันอ่ะเห็นไหมมหาคนธรรมดาไม่มีใครตกใจกันเลยไอ้กูตกกระจายเมื่อกี้กูตกกระจายแทนแม่งอยู่ตึ้งพร้อมกันพ่องกูตกใจโอเคสรุปว่าถ้าเกิดมีใครเห็นเราแบกศพมาแม้แต่นิดเดียวแม่งก็คือแม่งเตลิดเปิดเปิงไอ้พวกที่อยากจะจับเราไอ้พวกที่มีความสามารถจับเราได้ก็จะจับเราเลยโอเคกูเก็ตละแสดสะดุ้งเลยกูโอเคครับผมนะอ้อแล้วก็แอนิเมชันเวลาปล่อยศพเข้าไปในไอตู้เผานี้มันก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นการเวลาเราลากมาใช่ไหมเราก็จะหยิบประคองขึ้นแขนแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปครับเป็นการทำให้ดูสมจริงขึ้นจากการที่เวลาจะเอาเข้าตู้แล้วมันก็ต้องมาทุ่มท่ายูโดใส่มันดูไม่สมจริงคุณยาเดเดฟก็ทำตัวนั้นให้สมจริงขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่อัปเดตมาครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อัปเดตมาผมนะอันนี้เป็นอะไรที่สยองครับผม ที่ผมบอกว่ามันจะน่ากลัวขึ้นครับก็คือไออาวุธชิ้นนี้ครับผมนะเซอร์คูล่าซอซึ่งอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธชิ้นเดียวในเกมที่จะมีลักษณะการโจมตีที่ต่างออกไปครับผมนะไม่ใช่ไอ้อามึงถืออะไรมาจะเป็นไขควงหรือว่าเป็นดาบกูก็จิ้มเข้าคออย่างเดียวนะแต่อันนี้จะต่างไปครับผมนะต่างไงเดี๋ยวรู้เลยมาแต่เดี๋ยวขอเทเลพอร์ตไปดาดฟ้ากันเนี่ยรับตาคนดีมาลองกับมิโดรินี่แหละคนแรกไงมิโดรินี่โอ้โหคือเลื่อยแล้วกดจากหัวลงล่างจนถึงเป้าคือขาดครึ่งครับผมนะอ๋อแต่ว่าสภาพศพตอนนี้คือไม่ได้ขาดครึ่งนะคือเราจิ้มเข้าไปเต็มๆแล้วก็รูดลงมานี่มันควรจะขาดครึ่งกันนะแต่นี้ยังไม่ขาดครึ่งครับถ้าอยากให้ขาดครึ่งต้องทำอะไรไหมครับมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงครับผมนะเป็นฟังก์ชันการแล่เนื้อครับผมนะถ้าเราใช้อาวุธชิ้นนี้เราจะสามารถแล่เนื้อคนได้ครับแผนนี้เพิ่มการแล่เนื้อขึ้นมาเว้ยผมดูตัวอย่างมาแล้วไม่โคตรสยองอ่ะตอนนี้มาลองทำเองครับผมนะถ้าอยากจะแล่เนื้อเราต้องกด E ครับผมมาลองดูมาแล้วแล้วแล้วก็มีแอนิเมชันในการตอนแรกให้เห็นนะครับดูท่ากันแรกคือตัดเป็นส่วนๆแต่เป็นส่วนดูแลดูหน้าเดเลด้วยเคลิ้มมาโอ้เอ้ยโคตรเละคุณจะเดเลดเดฟเกมคุณจะโดนแบนว่าอย่างนี้แหละใช่ไหมโอ้ยางเละอ่ะตัดเป็นท่อนๆย่ายผมดีเด็กเตอร์เลยครับผมนะถ้าเกิดใครไม่เคยดูเด็กเตอร์ฆาตกรฆ่าหันศพแล้วก็เกิดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราผ่าคนแล้วก็ค่าซันดิตี้ของเราจะลดลงมากครับและตัวเราจะกระตุกเลยนะหน้ามันจะจิตลงมากเลยแล้วก็เมื่อเราผ่าศพมาแล้วเราจะสามารถหยิบชิ้นส่วนศพมาได้ผมนะไม่ว่าจะเป็นส่วนแขนส่วนตัวส่วนหัวลองส่วนหัวก่อนเลยกันมันไม่โหดโอ้โหรู้อะไรไหมครับเทเลพอร์ตเอ้ยเป็นไงเล่าดูหัวดีๆนี่หัวคนเป็นไงเล่าSomeone.
กลัวกันดิตัดเอ้ยแม่ง No senpai could never love me. เป็นผมผมก็กลัวครับผมนะหาเอ้ยผ่าศพและสามารถหยิบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาไว้ในมือได้ครับผมนะอันนั้นเป็นหัวเดี๋ยวผมจะลองชิ้นส่วนอื่นบ้างคุณยาเดเลเดฟนี่ทำอีกครั้งครับก็มีหลายท่านสงสัยเหมือนกันครับบอกว่าเฮ้ยคุณยาเดเลเดคุณสร้างอ่ะสร้างไอ้วิธีการหั่นศพมาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับยาเดเลซิมูเลเตอร์อ่ะคือเราก็ไม่ได้เป็นฆาตกรโหดที่ต้องไปฆ่าหั่นศพใครขนาดนั้นคุณยาเดเลเดฟบอกว่าในเกมที่อัปเดตมาครั้งหน้าในโอกาสหน้าในอนาคตข้างหน้าคุณยาเดเลฟบอกว่าในเกมที่จะอัปเดตมาในอนาคตข้างหน้าจะมีฟังก์ชันที่จะเอื้ออำนวยต่อการที่เราจะฆ่าหันศพครับนะประมาณว่าถ้าเกิดเราฆ่าหันศพในอนาคตข้างหน้าจะมีฟังก์ชันเสริมแบบว่าเอาชิ้นส่วนไปซ่อนในที่ต่างๆแล้วก็แบกกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการฆ่าหันศพก็จะมีประโยชน์ในตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้คือหันให้เละเฉยมาได้เวลาตายต่อมิโตริจืดโอ้ดินโหมุมนี้เหมือนกับโดนเสาทะลุคอนี่มันกลายเป็นเกมโหดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเป็นว่าผ่าเลยแล้วกันนะอย่าได้พูดคำทำเพลงผมชอบสีหน้าจะเล็กตอนที่ผ่าด้วยนะดูโหดดีดูไร้ใจเหนื่อยนิดหน่อยไอ้หัวหล่นไปแล้วแม่งกูจะหัวหล่นไปแล้วเวรกรรมทำไงดีหัวมันหล่นไปแล้วเอ้ยถ้าเกิดมีคนเดินถ้าเกิดพวกนักเรียนเดินเข้ามาเจอจะเป็นไงวะลองเร่งเวลาดูมั้ยเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเดินเข้ามาในสถานะกันถ้าเกิดพวกนักเรียนเจอเข้ามาในนี้เจอหัวมันจะเป็นยังไงวะตรงนี้รู้สึกจะเป็นทางเข้าด้วยลองดูตอนนักเรียนมันเดินเข้ามาครับมาแล้วแม่งเดินเหยียบหัวแม่งเดินเหยียบหัวมิโตริกันไม่สนใจเลยอะไรวะพอกูเผลอนิดหน่อยมึงก็ไม่สนใจศพนี่หว่าพอกูอยู่ใกล้ศพทําเป็นตกใจพอกูเผลอนิดหน่อยไม่ตกใจเลยแม่งเดินเหยียบหัวพวกนักเรียนในโรงเรียนนี้แม่งเป็นไรครับแม่งซาดิสกันมากเดินเหยียบหัวมิโตริกันแบบไม่เห็นหัวเลยเดินเหยียบหัวแบบไม่เห็นหัวคล้องกันได้แปลกๆผมน่าจะแรปอิทนาวเนี่ยโหแม่งเดินหยิบหัวเดินไม่เห็นหัวพออย่านะผมดูอยู่โอเคครับหลังจากที่พัดไอ้ครั้งที่แล้วเราลองส่วนหัวแล้วคราวนี้มาลองส่วนตัวบ้างถือส่วนตัวเป็นไงล่ะอันนี้ตัวใครเอ่ยอย่าเพิ่งวาร์ปลงไปโอ้ยสวัสดีอาจารย์โทษเปล่าไม่อาจารย์ได้เล่ากูเทพอร์ตหนีอาจารย์อย่าเดี๋ยวก่อนกูขอล้างตัวก่อนอาจารย์แม่งตามกูอยู่เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเอาว่าตอนนี้เขาไปล้างตัวก่อนเอาน้ำนะวางไปไอ้ยาจันกูตกใจมึงโผล่มาปรับดื้อๆเลยนะมึงนี่กูมาเล่นเกมยาเล็กหรือว่าเล่นเกมสยองขวัญเนี่ยมึงช็อตตกใจเยอะเหลือเกินจำสแกร์ยิ่งกว่าเกมสยองที่ผมเคยเล่นอีกแม่งเลยยังไม่เดี๋ยวขอทำการทดลองก่อนดีว่าถ้าเกิดเราถือชิ้นส่วนมาแบบว่าตัวเราไม่เปื้อนเลือดจะโดนจับไหมซึ่งในโลกความจริงก็ควรจะโดนจับอยู่ดีนะแต่ลองได้แล้วผายหัวหน้าชมรมตรงนี้ได้ป่าววะเดี๋ยวต้องลองไอหัวหน้าชมรมเงาครับที่เป็นรูปร่างเหมือนผีที่มันไม่มีเพราะมันยังไม่มีโมเดลก็เลยเอาตัวนี้มาแทนก่อนลองผ่าดูไหมแต่น่าจะทำอะไรไม่ได้เลยป่ะใช่ไหมไม่ได้เลยโอเคยอมมิโตริได้เวลาตายอีกรอบแล้วผ่าแม่งจืดเรียบร้อยชำแหละบอกที่3แล้วไถขึ้นไถตรงไถลงไถข้างไถครบเลยโอเคเอาส่วนตัวมากูชอบส่วนตัวหรือจะหัวดีไม่ส่วนตัวดีกว่าแล้วก็ว้าไป6นั้นก็เพ่นไปล้างตัวถือชิ้นส่วนไปด้วยแล้วไปล้างตัวครับผมนะถ้ามันหลบตายก็ให้มันรู้ไปนี่มันหน้าประตูเอ้ยนี่มันหน้าโรงเรียนเด้โอ้ยอีบอยกูเดินมาผิดทางอีรุ่นพี่เอ้ยNo senpai could never love me
ผมไม่ไหวแล้วนะรุ่นพี่มึงเยอะใช่ไหมมึงเยอะใช่ไหมได้ในเมื่อมึงเยอะในเมื่อมึงเยอะในเมื่อมึงไม่ยอมให้กูทำภารกิจดีๆมึงก็ต้องเจอโหมดนี้ที่กูอยากจะเล่นมานานตั้งแต่ที่กูได้เล่นเกมหนึ่งเกม Undertale ผมนี่เปลี่ยนเป็นแซนแล้วผมนะช่วงนี้ผมแคส Undertale พอดีไงเลยอยากรอมอดนี้มานานเพราะตอนที่มันอัปเดตไอ้ตัวนี้มาตอนแรกผมไม่รู้จักนะว่ามันคือตัวอะไรแต่ตอนนี้ผมรู้จักแล้วครับมันคือแซนนั่นเองมาลองท่ากันเลยกูจำได้กดอะไรบ้างตายแล้วรุ่นพี่ตายเรียบร้อยเป็นไงล่ะมึงฮะมองอะไรกดค้างไว้กระดูกสังหารเวียจะลองมานานแล้วแต่กูได้อันเดอร์เทลบ๊บเบ็ดหลายไปไหนแก๊สเตอร์แคนนอนไอ้แก๊สเตอร์บลัสเตอร์แก๊สเตอร์บลัสเตอร์แก๊สเตอร์บลาสเตอร์อะไรแก๊สเตอร์บลาสเตอร์เฮ้ยมึงไม่ตายมึงไม่ตายได้ยังไงเนี่ยฮะไปไหนเฮ้ยแก๊สเตอร์บลาสเตอร์บิดอะไรแก๊สเตอร์บลาสเตอร์แก๊สเตอร์บลาสเตอร์บิดและในระหว่างที่ผ่านเราสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้ตามปกติผมนะแม่งเลยดูหาถ่าไปหน้าตาเปลี่ยนไปโอเคเอามาต้องออกไปให้ถูกทางหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเอ็กโอเวอร์อีกเกียร์เล่นใหม่สยองชิบหายฮะมาล้างตัวเดี๋ยวก่อนล้างต้องไปถอดเสื้อผ้ากันโอเพนนูดเพราะเดี๋ยวไปล้างตัวไงตัวอาบน้ำล้างตัวเรียบร้อยผมนะเอาตัวมาล้างตัวให้เรียบร้อยแต่ตัวที่ถืออยู่นี้ไม่ต้องล้างนะคนละตัวกันโอ้โหเอายิมยูนิฟอร์มเอ๊ะมียิมยูนิฟอร์มด้วยเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยเอาอันนี้ทิ้งไว้เนี้ยแหละเอายิมยูนิฟอร์มไอ้หลบไปดิจะหยิบยิมยูนิฟอร์มมาเปลี่ยนเรียบร้อยนี่งั้นก็ถือตัวมาดูดิว่าเราจะโดนจับได้ป่ะเอ้ยนี่เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เห็นไหมเนื้อตัวฉันไม่มีเลือดเลยจะบอกว่าฉันเป็นคนฆ่ามันก็ไม่ได้หรอกนะถึงแม้ว่า ลองดูเฮ้ยฉันไม่ได้ฆ่านะเว้ยดูดีเลือดฉันไม่มีเปื้อนเลือดติดตันเลยเห็นไหมเฮ้ยหลบรุ่นพี่กันรุ่นพี่นี่แม่งประสาทเร็วนี่เฮ้ยไม่ตกใจกันเว้ยถ้าเราล้างตัวแล้วก็จะไม่มีใครสงสัยเลยว่านี่คืออะไรคืออันนี้คือตัวคนตายนะไม่ตกใจหน่อยแหละงั้นก็เฮ้ยไม่ตกใจเลยเหรองั้นถ้ารุ่นพี่เห็นไม่ตกใจกันแล้วถ้าเกิดเราเอามาพร้อมกับเลือดตัวเต็มตัวเราจะโดนตกใจว่าเป็นคนฆ่าแต่ถ้าเกิดเราเลือดไม่ตกตัวก็จะไม่ถูกสงสัยดีเว้ยเดี๋ยวขอกลับขึ้นไปเอาชิ้นส่วนใหม่กันงั้นเราลองถือหัวบ้างไงหัวแม่งโคตรชัดเลยอ่ะดูดิว่ากูจะโดนสงสัยไหมนะสงสัยกูป่ะเฮ้ยทุกคนนี่หัวของเล่นเว้ยเห็นไหมฉันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปื้อนเลือดเลยป่ะโอ้จริงด้วยหัวน่ารักจังเลยขอเล่นทุกคนอ้าวโอเคมาโยนเล่นเป็นลูกบอลกันดีกว่าอุ้ยวอลเลย์บอลทุยไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกันเลยเว้ยเฮ้ยอยู่นี่หัวคนนะเฮ้ยรุ่นพี่นี่หัวคนค่ะอ้าวอะไรวะไม่ยังตกใจอยู่นี่หว่าไม่เข้าใจว่ะเอาไว้ว่าโอเคพอแค่นี้ก็แล้วกันการทดลองนี้นะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ตกใจกันแล้วพอเข้ามาใกล้ๆเยอะๆมากๆก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ทำไมอยู่มันก็ตกใจกันวะไม่เข้าใจเหมือนกันครับเอาไว้ว่าโอเคผมขอแค่นี้ก็แล้วกันก็เนี่ยคือการอัปเดตวันที่15กุมภาพันธ์ผมนะก็มีการแบกศพได้แล้วก็หั่นศพได้อย่างนี้มันเริ่มวิธีการฆาตกรรมเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผมนะเป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนแน่นอนนะเราก็รอการอัปเดตครั้งหน้าต่อไปผมนะไม่รู้ว่าจะมาสิ้นเดือนนี้ป่ะผมนะหรือว่าจะมาวันที่15เหมือนเดิมก็ไว้รอดูก็ได้ผมนะสำหรับวันนี้ก็
ผมแม็กก็แค่เตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง